พอดีทำซุ้มตอนนี้เนาะเวลา10:30มื้อเช้าของวันที่30เนาะที่30ธันวาปี2022พศ2565เนาะเจ้าก็มีโอกาสมาฮอดเนาะสะพานอย่างนี้แหละหาดสนเนาะหาดแหลมสนเนาะสะพานนั่นอันนี้ยังมีแหละเด้อโอ้เขาเจ้าก็บ่ฮู้ข้อมูลดีเนาะมีข้อมูลดีจึงค่อยว่ามีเรือตัวนี้เพิ่นเอามาเป็นอนุสรณ์ไว้เพราะว่าเรือนี้มันเก่าหลายแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เบอร์412412นี่แหละแล้วตัวนี้เหือเก่าแก่สมัยใดเพิ่นล่ะเหือลบกันเอาไปเหือลบเนาะเดี๋ยวพอเอามาเก็บมาไว้เป็นอนุสาวรีย์เหือเนาะนี่คุณเด้อตัว412เด้อยังอยู่ระยองอยู่เด้อยังอยู่ระยองอยู่ยังบ่ฮอดจันทบุรีแต่ใกล้ฮอดจันทบุรีแล้วนี่ทาเหือว่าทะเลนี่ก็นิ่งดีขนาดเลยท่านผู้ชมอันนี้บอลจุดไฟเยื้องเตือนว่าจุดว่าน้ำมันตื้นบ่อยากให้มานะจุดไฟเตือนเนาะอันนี้เรือของท่านของทหารเรือหมายเลข412เหือเงียงนี่บ่แม่นเหือนั้นดอกเหือชาวประมงเนาะจมน้ำนี่เหือชาวประมงเพิ่นมันมาสมอไว้แล้วมันก็เก่าแก่หลายมันก็ท่วมก็ซึมก็เลยจมเลยมันก็ป้ายมันจมเนาะจนกว่าเพิ่นสิเอาน้ำออกไปสอบเพิ่นแหละเนาะทะเลเถื่อนนิ่งดีนี่คือน้อยหนึ่งอันขึ้นนี่ขึ้นจากมีเรือแล่นมาเด้มันค่อยมีขึ้นขึ้นมาเนาะทาเรือบนทาเรือใหญ่หรอกทาเรือนี่น้อยเนาะอันนี้เป็นส่วนสาธารณะเพื่อไว้ให้เอิ้นแหลมสนเนาะอันนี้มีต้นสนนี่เป็นแหลมส่งออกไปเอิ้นว่าแหลมสนเนาะจังหวัดระยองขึ้นกับระยองอยู่อันนี้ประเทศอันบอลบอลน่ะอันตันนั่นคลื่นทะเลเนาะเดี๋ยวเลาะไปเบิ่งทะเลพุ่นล่ะนี่นี่มันหาดทะเลก็อยากเนาะอยากเลือกอยู่สมควรเนาะ
ก็ลึกอยู่สมควรเนาะแต่ว่าอันมันก็ทะเลมันก็ที่ว่าดันขึ้นมาตอนนี้นะเนาะทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนเนาะเห็นบ่ก็มีคลื่นอยู่เล็กน้อยเสียงดังค่อยๆเนาะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวสาวไทยสาวต่างประเทศก็มาเที่ยวกับบ่หลายปานใดเนาะก็ถือว่าเป็นเพิ่นก็มาตัวหลายเป็นผู้มาอันมาเวเนาะไปเที่ยวบนอื่นเที่ยวจันทบุรีเที่ยวตาดเวลาขากลับมาเวมาหยังไปสนาหรือว่าสิไปแล้วเรามาเวนี่ก่อนอันนะเวนี่ก่อนเพื่อเดินทางไปต่อเนาะนี่แก้มทะเลมันก็เสียงดังตกแตกตกชุดชุดชุดบ่แห้งเบิ่งไปเบิ่งไปข้างสูงไปแบบสบายสบายทะเลแหลมสนเด้อนี่แหลมสุนมันแหลมออกมาบ่รู้จังได๋เขาเจ้าก็แม่นบ่ทราบเนาะเพิ่นก็เฮ็ดป้อนให้เนาะวอนให้ชาวบ้านได้มาสาวแหลมสุนนี่ได้มานั่งพักผ่อนเพิ่นนี่ก็มีบ่อนให้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะนี่แหละส่วนนักท่องเที่ยวก็โอ๊ยท่องเที่ยวก็บ่หลายหนูน้อยเขาจะมาเห็ดอย่างไรนั้นน้อยประเทศเขาขโมยจากไปเนาะตามอัตยาใส่ของเด็ก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 ชอบเล่นชอบอะไรนี่แหละอันนี้แม่นเป็นเห็ดเนี่ยส่วนสาธารณะเขาสามารถเนาะมานั่งพักผ่อนลีนนี่อากาศมันเย็นก็บ่แม่นเย็นหนาวเย็นธรรมดาเนาะพอดีงามบ่ร้อนที่เด้เข้าไปสิเย็นๆน้อยนึงเท่านั้นเลยเนาะเอานี่ต้นซุนก็อายุ100ปีพุ่นล่ะนี่เจ้าก็บ่ฮู้ข้อมูลหลายปานใดจึงค่อยว่าบ่ได้บรรยายอีหยังให้ฟังเนาะข้าเจ้าก็สิไปซอกหาข้อมูลตื้มเกี่ยวกับแหลมสุนเนาะแหลมสุนอยู่ระยองนี่ล่ะจังหวัดระยองเอาก็สิให้เบิ่งไปแบบพังๆซี่เด้อนี่บ่นั่งก็โอ้ยแสนสะอาดสะอ้างเพิ่นก็มาปัดมากวดอยู่ทุกเวลาเป็นตามานอนนี่ร้อนนี่นั่งปั๊บเถิกปั๊บเป็นรับแล้วล่ะนี่ท่านผู้ชมมันแบบเย็นจ้อยๆกินแบบฮ้อนก็บ่เป็นเย็นหนาวได้เย็นธรรมดาธรรมดาเนาะอ
อ๋อสิเบิดเท่านี้แหละเนาะในในแหลมสุนนี่สุนเท่านี้เนาะสิมาเอาคลิปมาลงให้เนาะท่านผู้ชมเท่านี้แหละโอกาสหน้าจึงค่อยพบกันไหมเนาะตอนนี้ก็นี่เพิ่นก็คลายเครื่องคลายของไม่บ่คลายเนื้อคลายลูกชิ้นยำใส่กอกลูกชิ้นไม้ละ10บาทยำหอยหน่อยจ้าทอดด้วยจ้ากำลังทอดโอ้สุดๆร้อนๆจ้าทอดมีมะพร้าวเผามีอย่างพร้อมข้าวหอมลูกละ30บาทอันนี้แม่นบ่เพิ่นขายเครื่องขายของตามอัตยาศัยเนาะไก่ย่างส้มตำส่งแต่ยุติคลิปไปเท่านี้เนาะก่อนหน้าพ่อกันไหมโชคดีโชคดี